บโลกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันพุธที่6มีนาคม2557ครับเราก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวในยูเครนนะครับยูเครนก็ยังเป็นประเด็นที่ดังก้องโลกนะครับต้องว่าอย่างนั้นกันแล้วก็มันเป็น ประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นนะครับถึงตอนนี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ได้เดินออกจากการเจรจาแก้วิกฤตยูเครนกับเหล่าชาติตะวันตกในกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ครับโดยไม่ได้พบหน้ากับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนขณะที่การหารือดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับยกเว้นแต่เห็นพ้องจะต้องพูดคุยกันต่อในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าหลังเดิมทีนั้นมีข่าวว่าทั้งหมดนั้นตกลงกันได้ว่ารัฐบาลเคียฟนะครับและฝ่ายต่อต้านต้องยึดมั่นข้อตกลงสันติภาพที่มี EU เป็นคนกลางนะครับซึ่งเซอร์เกย์ลาฟรอฟนี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ไม่ได้เจรจาอะไรกับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเลยครับลาฟรอฟเปิดเผยหลังจากการประชุมกับเรารัฐมนตรีต่างประเทศจากสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีและก็อังกฤษว่าจะมีการหารือนะครับในประเด็นยูเครนอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเขาก็บอกว่าเราทั้งหมดล้วนกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นและเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางออกจากกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าเราเห็นพ้องว่าจะต้องมีการหารือกันเป็นการหารือกันต่อในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าทางนี้ก็เพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่เราสามารถช่วยคืนเสถียรภาพแก่ยูเครนแล้วก็ดึงสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับเบื้องต้นนั้นนะครับมีรายงานข่าวจากรัสเซียก็ เป็นรายงานข่าวที่ระบุว่ามอสโกและเหล่าชาติมหาอำนาจตะวันตกได้บรรลุข้อตกลงว่ารัฐบาลยูเครนและฝ่ายค้านจำเป็นต้องยึดมั่นข้อตกลงสันติภาพที่มี EU เป็นคนกลางที่ลงนามกันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้อย่างทันทีทันใดแล้วครับบอกว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆในการประชุมนี้และจะไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยนะครับหากรัฐบาลยูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือยอมรับใดๆครับข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองรวมอยู่ด้วยนะครับแต่วิกเตอร์ยานุโควิชประธานาธิบดียูเครนผู้ฝักใฝ่รัสเซียได้หลบหนีออกนอกประเทศก่อนที่มันจะถูกบังคับใช้อันนี้เป็นประเด็นหลักที่สำคัญครับการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับจอห์นแครีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสมีขึ้นนะครับรอบนอกการประชุมเกี่ยวกับเลบานอนที่กำหนดไว้นานแล้วนะครับขณะที่ลาฟรอฟแสดงความคิดเห็นในเรื่องข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ก่อนทั้งหมดจะเข้าหาหรือกันครับในส่วนของแครีครับได้เปิดเผยหลังการพูดคุยว่าโต๊ะเจรจาครั้งนี้มีการเสนอแนวคิดที่หลากหลายในความพยายามที่จะคลี่คลายความตึงเครียดในยูเครนนะครับและเขาก็จะนำประเด็นเหล่านี้แหละครับนำประเด็นเหล่านี้ไปปรึกษาหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อไปทางนี้มีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเดินทางมาเพื่อหวังเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้พบหน้ากับนายลาฟรอฟแต่อย่างใด โดยในระหว่างที่ลาฟรอฟบอกจากที่ประชุมเขาบอกว่าทั้งหมดเห็นพ้องว่าต้องมีการหารือกันต่อในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับก่อนหน้าการเจรจาที่ปารีสครับทางสหรัฐและรัสเซียดูมีท่าทีห่างไกลจากการประนีประนอมซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นชัดเจนนะครับทางสหรัฐและรัสเซียดูมีท่าทีห่างไกลจากการประนีประนอมซึ่งกันและกันนะครับโดยทางวอชิงตันนั้นประสงค์ให้มีผู้สังเกตการให้มีผู้สังเกตการอิสระในเขตปกครองตนเองไครเมียนะครับและอยากให้มีการพูดคุยโดยตรงระหว่างเคียฟกับมอสโกแต่ทางรัสเซียเรียกร้องให้มีตัวแทนจากพื้นที่ต่างๆที่พูดภาษารัสเซียอยู่ในรัฐบาลยูเครนนะครับในช่วงเวลาเดียวกันครับนาโต้และรัสเซียก็จัดเจรจาคู่ขนานกันในบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะครับโดยหลังจากเสร็จสิ้นการหารือนายอันเดอร์โฟกนะครับอันเดอร์โฟกรัสมุนเซนเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือก็เปิดเผยว่าองค์กรของเขากำลังทบทวนทุกความร่วมมือกับมอสโกครับและกำลังเร่งมือประสานงานกับรัฐบาลเคียฟนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในภาวะ ของ
ของยูเครนแต่ว่าข้อตกลงเจรจาที่จะเป็นเหมือนการสร้างสันตินั้นก็เป็นไปได้ยากเหลือเกินนะครับในภาวะที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่ละวันนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรรุนแรงก็มีอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งอย่างนี้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าในส่วนของการเจรจาหรือในส่วนของการปฏิบัติจริงๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับยูเครนอย่างยิ่งทีเดียวครับมาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับนี่จะใกล้ถึงวันสตรีสากลก็ปรากฏว่ามีผลสำรวจ1ใน3ของหญิงชาวยุโรปนะครับเคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายและก็ล่วงละเมิดทางเพศครับขณะที่มีผู้หญิง 5% ถูกข่มขืนนะครับนี่เป็นรายงานระดับกว้างชิ้นใหม่ที่เปิดโปงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางทั่วทั้งสหภาพยุโรปก็เปิดเผยเมื่อวานนี้แหละครับเมื่อวานนี้วันที่5มีนาคมนะครับนอกจากนี้นะครับผู้หญิงมากกว่า1ใน10ก็เผยว่าพวกเธอเคยถูกผู้ใหญ่ทารุณกรรมทางเพศในบางรูปแบบนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ารูปแบบใดบ้างขณะที่พวกเธอยังมีอายุไม่ถึง15ปีนะครับผลสำรวจขนาดใหญ่ที่จัดทำโดยสำนักงานสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรปนะครับ FRA ก็ระบุว่ารายงานบาปชิ้นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทั้งร่างกายทางเพศและทางจิตใจนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU เป็นวงกว้างนะครับอันนั้นเป็นคำกล่าวที่สำคัญของโมเตนแคเจอรัมนะครับผู้อำนวยการของสำนักงานดังกล่าวนี้ครับ1ใน10ของผู้หญิงใน EU ต่างเคยประสบกับการใช้ความรุนแรงทางเพศบางรูปแบบนะครับตั้งแต่อายุเพียง15ปีแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับมี1ใน20คนเนี่ยแหละครับเคยถูกข่มขืนและกว่า1ใน5รายเคยถูกประทุษร้ายร่างกายครับแล้วก็ถูกทารุณกรรมทางเพศทั้งโดยคนรักเก่าและปัจจุบันนะครับ ตามรายงานของฟาหรือ FRA เนี่ยนะครับองค์การซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเวียนนาก็เปิดเผยออกมาในลักษณะนี้ว่า1ใน10ของผู้หญิงในอยู่ต่างเคยประสบกับการ ใช้ความรุนแรงทางเพศบางรูปแบบตั้งแต่อายุเพียง15ปีนะครับแคเจอรัมได้เรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการรับมือกับการใช้ความรุนแรงต่อสตรีตั้งแต่ตอนนี้นะครับในการจัดทำรายงานฉบับนี้นะครับฟราซึ่งทำการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง18ถึง74ปีใน28ชาติสมาชิก EU รวมทั้งสิ้น 42,000 คนนะครับได้ชี้ว่ารายงานฉบับนี้มีความครอบคลุมที่สุดในยุคสมัยทั้งในสหภาพยุโรปและทั่วโลกครับเป็นการระบุว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็น คือภาพการทารุณกรรมนะครับที่แผ่เป็นการแผ่ขยายลุกลามซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงจำนวนมากแต่ไม่มีการแจ้งให้ทางการรับทราบนะครับแคโยรัมได้กล่าวไว้อย่างมีประเด็นนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงทีเดียวครับฟาได้ตรวจสอบประวัติของผู้หญิงเหล่านี้นะครับซึ่งเคยเผชิญกับการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายทางเพศและทางจิตใจเป็นต้นว่าความรุนแรงในครอบครัวนะครับการสะกดรอยตามการล่วงละเมิดทางเพศและประสบการณ์ในวัยเด็กรวมทั้งอื่นๆที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทนะครับดังนั้นก็มีผู้หญิงเพียง 14% เท่านั้นที่แจ้งตำรวจครับ 14% เท่านั้นนะครับที่แจ้งตำรวจเมื่อถูกคนใกล้ชิดทำร้ายร่างกายขั้นรุนแรงที่สุดนะครับและมี 13% แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบครับหลังถูกบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองทำร้ายอย่างรุนแรงที่สุดอันนี้เป็นคำกล่าวของแคเยอรัมนะครับนอกจากนั้นเขายังบอกด้วยว่าการใช้ความรุนแรงกับสตรีและความรุนแรงที่มีบอกเกิดมาจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาวะนะครับโดยเฉพาะซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างรุนแรงนั้น เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับกว้างขวางมากจน EU ไม่สามารถควบคุมและจัดการได้นะครับข้อตอกย้ำนี้น่าสนใจนะครับการใช้ความรุนแรงกับสตรีและความรุนแรงที่มีบ่อเกิดมาจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาวะโดยเฉพาะนะครับซึ่ง มันเป็นการส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างรุนแรงนะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่กว้างขวางมาก
EU นั้น ไม่สามารถจะควบคุมหรือจัดการได้นะครับการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพอารมณ์และจิตใจเป็นเวลานานนะครับในกรณีนี้และก็ฝังลึกจนเกินจะเยียวยานะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดมากครับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศกว่า1ใน5คนนะครับเคยถูกจู่โจมจนเสียขวัญขณะที่กว่า1ใน3กลายเป็นโรคซึมเศร้าครับและผู้หญิง 43% นะครับกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอมีปัญหาด้านความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะเวลามีเรื่องขึ้นมาก็แจ้งความแค่ 14% เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศกว่า1ใน5คนก็เคยถูกจู่โจมจนเสียขวัญครับขณะที่กว่า1ใน3กลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ 43% กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อนำผลการสำรวจมาแบ่งออกเป็นประเทศนะครับก็พบว่าข้อมูลของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเมื่อพิจารณาจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งมีสตรีถูกละเมิดมากที่สุดนะครับพบว่าเดนมาร์กครับเดนมาร์กที่มีผู้หญิงถูกทารุณกรรมทั้งร่างกายและทางเพศมากถึง 52% นะครับนี่ถือเป็นประเทศที่ครองอันดับ1นะครับรองมาก็คือฟินแลนด์ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ดูร่ำรวยนะครับดูมีสภาวะที่ถูกสำรวจมาว่ามีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในกรณีผู้หญิงถูกทารุณกรรมนี่กลายเป็นว่าเดนมาร์กนี่มากถึง 52% ฟินแลนด์รองลงมานะครับคือ 47% แล้วก็สวีเดน 46% ครับสำหรับชาติ EU ที่ถูกทำร้ายน้อยที่สุดคือโปแลนด์นะครับโดยมีผู้หญิงประสบปัญหาเดียวกันนี้แค่ 19% ครับตามมาด้วยออสเตรีย 20% นะครับแล้วก็โครเอเชีย 21% ครับทั้งนี้รายงานฉบับนี้ระบุว่าผู้หญิงในบางประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศสูงมีแนวโน้มที่จะกล้าเปิดเผยว่าถูกทำร้ายมากกว่านะครับและนอกจากนี้นะครับรายงานฉบับนี้ยังอ้างอิงผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้กระทำผิดกับประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของสตรีนะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการดื่มสุราที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนั้นมีส่วนต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในบางรูปแบบครับอันนี้ก็น่ากลัวทีเดียวนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างมากทีเดียวในบ้านเรานี่เขามีมากนะครับการถูกข่มเหงกันนี่เราจะเห็นเลยนะครับมากมายในความรุนแรงผู้หญิงบางคนนั้นก็ถูกสามีทำร้ายถูกจุดไฟเผาก็มีนะครับเหมือนตายทั้งเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราเห็นกันอยู่แต่ว่าเราให้ความสำคัญต่อปัญหาทางสังคมน้อยมากนะครับเราต้องยอมรับกันจริงๆนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับในภาวะหายไปในครอบครัวนั่นแหละครับแต่ว่าในการแก้ปัญหาจริงๆนั้นยากมากทั้งที่เรามีกระทรวงรับผิดชอบด้านนี้นะครับแต่ว่าไอ้ภาวะที่จะเยียวยากันเหมือนในสหภาพยุโรปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเห็นชัดเจนนักนะครับอันนี้เป็นนัยยะที่น่าคิดทีเดียวเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับใกล้วันสตรีสากลวันที่8ที่จะถึงนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับมรดกโลกนะครับเราพูดกันมากทีเดียวนะครับแต่ว่ามีการวิจัยที่น่าสนใจนะครับว่าโลกร้อนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้มรดกโลกทั้งหลายกว่า100แห่งสูญสลายนะครับเป็นการสูญสลายจากภัยน้ำท่วมครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ เราจะต้องมองกันนะครับในปี2014นะครับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมหอคอยลอนดอนนะครับและอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพอาจได้ดูเพียงภาพเสมือนจริงเท่านั้นครับอันนี้เป็นการพูดไปถึงอนาคตนะครับนี่เป็นการวิจัยทางภูมิอากาศที่เตือนว่าระดับน้ำทะเลจะขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการระบุออกมาเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับบรรดานักวิจัยก็ชี้ว่าขณะที่คนในยุคอารยธรรมสมัยใหม่นะครับหมายถึงปัจจุบันกำลังหลงไหลกับพีระมิดของอียิปต์โคลอสเซียมของโรมนะครับแล้วก็วิหารอะพาร์เธนอนในกรีซนะครับแต่สมบัติของชาติเหล่านี้ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของเราก็อาจจะสูญสลายไปเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นถึง 1.8 เมตรอันเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อนครับในบรรดาสถานที่กว่า700แห่งนะครับซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นมีเกือบ140แห่งนะครับที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมในอีก 2,000 ปีข้างหน้าครับพวกเขาระบุในงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environment Research
Letters นะครับนอกจากนี้สถานที่สำคัญในจำนวนดังกล่าวนะครับยังรวมถึงโอเปร่าเฮาส์ในซิดนีย์นะครับเมืองเวนิสของอิตาลีครับและอนุสรณ์สถานสันติภาพหรือเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาะโรบินในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เนลสันแมนเดลาเคยถูกคุมขังนาน18ปีนะครับการประมาณการนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานในกรณีที่ระดับน้ำทะเลขยับสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากระดับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม3องศาเซลเซียสกับขณะที่องค์การสหประชาชาตินะครับก็มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจจะเพิ่มขึ้นสูงสุด2องศาเซลเซียสครับบทวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าหากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังไม่บรรเทาลงมรดกทางวัฒนธรรมจะได้รับผลกระทบในระยะยาวอย่างร้ายแรงเพียงใดนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของอันเดอร์ริเวอร์มานซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันวิจัยผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศพอสดัมนะครับที่มีชื่อย่อว่า PIK ระบุในคำแถลงของเขานะครับทั้งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มขึ้นจากระดับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วกว่า 0.8 องศาเซลเซียสครับข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC นะครับขององค์การสหประชาชาติก็ชี้ว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้แหละครับภายในสิ้นศตวรรษนี้นะครับอุณหภูมิของโลกนั้นที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8 องศาเซลเซียสอาจจะกระเถิบเป็น 4.8 องศาเซลเซียสนะครับในกรณีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากครับริเวอร์มานและคณะวิจัยได้เริ่มต้นศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไรนะครับแต่ภายหลังที่การศึกษาก่อนหน้านี้มักมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติเศรษฐกิจและก็การเกษตรครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงทีเดียวนะครับมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นจากภัยน้ำท่วมนะครับเราก็ต้องมานั่งมองกันว่าโลกร้อนเนี่ยแหละครับจะผลักให้มรดกโลกทั้งหลายกว่าร้อยแห่งสูญสลายไปนะครับจากภัยน้ำท่วมครับแล้วมาถึงเรื่องราวของเด็กนะครับอันนี้เป็นประเด็นของการสำรวจแล้วก็มองเห็นชีวิตของเด็กที่ว่ามีการสูญเสียไปค่อนข้างมากทีเดียวครับปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในยุคที่การแพทย์ก้าวหน้าอย่างปัจจุบันนี้ครับองค์กร Save the Children นะครับในอังกฤษก็เผยสถิติว่าในปีหนึ่งเนี่ยนะครับมีทารกเสียชีวิต24ชั่วโมงหลังคลอดกว่า1ล้านรายต่อปีโอ้โหมากนะครับ1ล้านรายต่อปีโดยเมื่อปี2555ปีที่แล้วมีเด็กเสียชีวิตก่อนอายุครบ5ขวบกว่า6ล้าน6แสนรายครับมีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตกว่า 18,000 รายต่อวันนะครับต่อวัน 18,000 รายต่อวันทั้งที่สาเหตุส่วนใหญ่ป้องกันได้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสลดหดหู่ใจนะครับเขาระบุออกมาอย่างนั้นที่จริงแล้วครับแนวทางลดการเสียชีวิตในเด็กเริ่มขึ้นเมื่อปี2543นะครับก็14ปีที่แล้วด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นะครับแนวทางการวางแผนครอบครัวการพัฒนาด้านโภชนาการนะครับและพัฒนาการด้านการแพทย์ในเยาวชนรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนครับตัวอย่างเช่นปากีสถานนะครับมีอัตราเด็กแรกเกิดเสียชีวิตมากที่สุดครับที่ 40.7 รายต่อทารก 1,000 คนนะครับ 40.7 รายต่อทารก 1,000 คนอันนี้ที่ปากีสถานครับตามมาด้วยไนจีเรียนะครับ 32.7 รายและเซียร์ราลีโอนครับ 30.8 รายครับสาเหตุที่ปากีสถานนำลิ้วแบบนั้นก็เพราะปากีสถานมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการประดุงครรภ์น้อยนะครับฐานะครอบครัวยากจนยาและอุปกรณ์ไม่เพียงพอครับประกอบกับระบบสาธารณสุขไม่แพร่หลายนะครับองค์กร Save the Children เรียกร้องให้รัฐบาล120ประเทศลุกขึ้นมาป้องกันการเสียชีวิตของทารกนะครับโดยการเพิ่มความรู้แล้วก็ช่วยเหลือสตรีมีครรภ์ซึ่งจะลดจำนวนทารกที่เสียชีวิตในครรภ์ได้ถึงร้อยละ45และป้องกันการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้อีกร้อยละ43นะครับรวมถึงขอให้บริษัทยาจำหน่ายยาในราคาถูกให้กับประเทศที่ฐานะยากจนครับส่วนใหญ่แล้วประเทศยากจนในบางทียาก็ไปจำหน่ายจริงนะครับแต่เป็นการทดลองยาครับถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีผลกระทบมันก็ตกอยู่กับคนที่เป็นหนูทดลองยานะครับเหมือนเราเคยดูหนังคอนสแตนต์การ์เดนเนอร์ครับที่เอายาเหล่านี้ไปที่
แอฟริกานะครับก็ถือว่านี่เป็นการค้ายาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับต้องบอกจริงๆแล้วก็เป็นการทำลายชีวิตโดยที่ไม่คำนึงถึงเลยกับให้ค่าชีวิตคนจนค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่องค์กร Save the Children เรียกร้องให้รัฐบาล120ประเทศนะครับลุกขึ้นมาป้องกันการเสียชีวิตของเด็กๆของทารกนะครับเพิ่มความรู้ช่วยเหลือสตรีมีครรภ์ลดจำนวนทารกซึ่งเสียชีวิตในครรภ์ได้ถึงร้อยละ45%นะครับและป้องกันการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้อีกร้อยละ43%รวมถึงประเด็นสำคัญนี่แหละครับขอให้บริษัทยาจำหน่ายยาในราคาถูกให้กับประเทศในที่มีฐานะยากจนนะครับก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะลดจำนวนทารกเสียชีวิตให้ได้ภายในปี2568ก็อีก11ปีข้างหน้านะครับหากรัฐบาลแต่ละประเทศมีความจริงจังในเรื่องนี้และความสูญเสียที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนี้ก็คิดว่ามันจะบรรเทาลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญมาถึงเรื่องราวของหนังยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ปีนี้ครับออสการ์ปีนี้เป็นปีที่89นะครับแต่ว่าหนังที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นหนังที่เกี่ยวกับทาสนะครับซึ่งถูกเขียนขึ้นไว้หลายปีแล้วครับร้อยกว่าปีแล้วแต่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นหนัง12 years a slave 12ปีที่เป็นทาสเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวเก่งแบบนอนมานะครับยังมีคู่แข่งอีกหลายเรื่องคือ American Hustle หรือ Graffiti นะครับซึ่งปีนี้ Graffiti ก็กวาดรางวัลไปมากที่สุดแล้วครับ8รางวัลจาก10รางวัลถึงยังไงก็ตามครับ12 years a slave ก็เป็นหนังยอดเยี่ยมประจำปีนี้ไปนะครับ12 years a slave เป็นหนังของผู้กำกับชาวอังกฤษนะครับชื่อสตีฟแม็กควีนชื่อเหมือนกับดารารุ่นผมเลยครับรุ่นที่ผมยังเด็กๆอยู่สตีฟแม็กควีนแต่คนละคนกันนะครับสตีฟแม็กควีนนั้นเล่นอะไรครับหลายๆเรื่องนะครับสมัยก่อนนี้เล่นหนังดีๆนะครับก็มีหลายๆเรื่องเพราะว่าเป็นชื่อผู้กำกับสตีฟแม็กควีนก็เป็นผู้กำกับที่มีฝีมือเหมือนกันครับหนังเรื่องนี้ได้รางวัลออสการ์ไปนะครับหรือ Academy Award ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับพร้อมกับรางวัลใหญ่อีก2สาขาคือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับของบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมของจอห์นวิทรีครับและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมลูพิต้าเอ็นยองโอนะครับซึ่งเล่นหนังเป็นเรื่องแรกนะครับแต่เธอจบการแสดงจากเยลนะครับลูพิต้าเอ็นยองโอเป็นคนทำหนังครับจริงๆเธอทำหนัง เธอเป็นคนทำหนังอยู่ในทีมงานหลายๆเรื่องนะครับนี่นะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฮอลลีวูดมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดให้กับภาพยนตร์ของผู้กำกับผิวสีนะครับผิวสีเขาเป็นคนผิวดำนะครับภูมิกับสตีฟแม็กควีนนั้นสนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็กล่าวว่าขอขอบคุณเรื่องราวอันสุดพิเศษนี้นะครับและทุกชีวิตไม่สมควรได้รับโอกาสเพียงอยู่รอดแต่ต้องได้ใช้ชีวิตนะครับสตีฟแม็กควีนอยากทำหนังเกี่ยวกับทาสนี่แหละครับก็หาเรื่องเยอะแยะจนภรรยานะครับไปเจอนวนิยายเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็แปลเป็นไทยแล้วนะครับนวนิยายเรื่องนี้ก็ไปเจอก็เลยแนะนำให้ ให้อ่านนะครับเพราะว่าคนที่เขียนนั่นก็คือตัวละครเอกเนี่ยแหละครับคือคนจริงๆเนี่ยที่ไปประสบนะครับไปประสบปัญหาสำหรับที่มาของภาพยนตร์ดัดแปลงจากหนังสือเรื่องราวชีวิตจริงของโซโลมอนนอร์ทรัฟนะครับก็คือเป็นบันทึกของนอร์ทรัฟชายผิวสีซึ่งใช้ชีวิตอย่างสมถะกับภรรยาและลูกที่เมืองซาราโตกานะครับซาราโตกาสปริงในนิวยอร์กก่อนจะถูกลักพาตัวแล้วก็ขายเป็นทาสให้กับชาวนาในลุยเซียนาครับช่วงก่อนสงครามกลางเมืองนะครับอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เขาก็ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานเป็นเวลานานถึง12ปีครับกว่าจะพิสูจน์ความเป็นเสรีชนของตัวเองนะครับด้วยความช่วยเหลือของนักปลดปล่อยเป็นนักปลดปล่อยทาสนะครับชาวแคนาดาจนเป็นอิสระครับเขาก็บอกว่าสตีฟแม็กควีนนะครับก็บอกว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมคิดว่าจำเป็นต้องสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่อยากจะเชื่อว่าไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของแม็กควีนซึ่งไขว่คว้าที่จะทำหนังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับสำหรับสายตาของนักวิจารณ์แล้วสิ่งที่ทำให้12 Years a Slave นะครับประสบความสำเร็จทั้งเงินและกล่องนะครับก็คือมุมมองเกี่ยวกับทาสที่แตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นนะครับอย่างลินคอล์นนะครับที่เราได้ดูไปแล้วเข้ามาฉายในบ้านเราหรือจังโก้อันเชนนะครับหนังสองเรื่องที่เป็นหนังดังของปีที่ผ่านมานะครับปีก่อนโน้น2555หนัง12 Years a Slave นี่ก็ทำรายได้ไป100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ 3,200 ล้านบาทจากทั่วโลกครับแล้วก็พิชิตรางวัลจากฝั่งสหรัฐมากมายนะครับทั้ง Golden Globe ทุกโลกทองคำนะครับ
แล้วก็โปรดิวเซอร์กิลด์ออฟอเมริกานะครับรวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสถาบันบัฟต้าของประเทศอังกฤษเป็นประกันก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้า12 Years a Slave จะแมคควีนเคยกำกับภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตและความโหดร้ายของการเป็นทาสมาแล้วเขาก็หลงไหลความเป็นทาสเลยนะครับจากหนังเรื่อง Hunger นะครับนี่ก็น่าดูนะครับแล้วก็เชมซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายทาสที่ดูหมิ่นความเป็นมนุษย์ทางร่างกายและจิตใจของทาสครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับได้นักแสดงชื่อดังอย่างไมเคิลฟาสเปนเดอร์ครับรับบทนายทาสผู้โหดร้ายแล้วก็เป็นการฉายภาพความจริงของชาวอเมริกันผิวสีที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งนะครับมีการระบุว่าการเป็นทาสนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันครับคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับคำกล่าวที่สำคัญมากครับเป็นคำกล่าวของสตีฟแมคควีนผู้กำกับนะครับการเป็นทาสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันครับคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนั่นเป็นคำกล่าวแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times นะครับก่อนจะระบุว่าคุณอาจจะถูกแขวนคอคุณอาจจะถูกโบยนะครับคุณอาจจะถูกปลุกให้ตื่นมาเต้นนะครับตอนตีสี่ก็ได้ครับสำหรับความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผู้กำกับผิวสีก็กล่าวว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าผู้ชมพร้อมแล้วสำหรับเรื่องที่เป็นดราม่านะครับไม่ใช่แค่ซูเปอร์ฮีโร่หรือเทพนิยายเพ้อฝันเท่านั้นเราก็หวังว่าบริษัทผู้ให้เงินผลิตภาพยนตร์จะเข้าใจว่าผู้ชมต้องการดูอะไรที่ท้าทายและไม่ตามกระแสนอกจากนั้นยังคาดหวังว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้การศึกษากับผู้คนด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ12 Years a Slave จะให้แง่มุมทางการศึกษาแก่ผู้คนด้วยครับและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับผมสกุลมุจทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพบโลก